งานนี้ก็คดีพลิกครับสำหรับกรณีที่รถกระบะออลนิวเนี่ยไปชนรถโรลส์รอยซ์มูลค่ากว่า30ล้านนะครับทีนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็คิดว่าต่างคนต่างซ่อมแยกย้ายกันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวจีนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาได้ทำการส่งทนายนะครับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทางหลวงคือเนื่องจากว่าณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอสาวจีนคนนี้มีธุระแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยได้ครับไม่ได้แปลว่าเธอเนี่ยไม่เอาเรื่องนะครับเหมือนที่เจ้าของรถกระบะเนี่ยบอกว่าต่างคนต่างไปซ่อมไม่ติดใจเอาความใดๆแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูครับว่าทางทนายของหญิงชาวจีนคนนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยการประเมินค่าเสียหายก็อยู่ที่ราวๆสัก 600,000 บาทครับในลักษณะของการชนแบบนี้เนี่ยเป็นการชนท้ายกันโดยกฎหมายเนี่ยจะบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าคันหน้าจะเบรกกระทันหันหรือยังไรก็ตามเนี่ยกฎหมายจราจรบอกให้เว้นระยะไว้ที่อยู่สักราวๆสัก5เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีทุกกรณีหากรถของเราเนี่ยไปชนท้ายนะครับเราก็จะเป็นฝ่ายผิดทันที